สวัสดีครับพบกับผมแมนมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและคติวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านเข้าสู่เกม Resident Evil 7 DLC Not a Hero กันต่อนะครับในเนื้อเรื่องตอนที่2กันแล้วซึ่งเรื่องราวในโปรเจกต์จะเป็นอย่างไรกันต่อติดตามชมกันได้พร้อมกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็จะมีปืนเอาเบิร์ด W01 ที่อีธานใช้นะครับอันนี้คือ02เนี่ยเป็นทอร์แฮมเมอร์นะครับผมปืนประจำตัวคริสเลดฟิลด์เองโอเคเราจะมาทางนี้ก่อนที่ต้องใช้ไฮเออร์เกรดนะครับสารเลวครับผู้คัดพาร์ทที่แล้วเอ้ยง้างเลยเอ้ยโอเคไปดันเอ้ยเออดันคริสนั่นแหละตรงนี้เนี่ยครับประตูเนี่ยเราเข้าไม่ได้ประตูหน้าโจ๊กเกอร์เนี่ยไปไปคริสระวังตัวด้วยโอ้โหสวยแล้วครับที่นี่ถ้าไม่มีไฮเออร์เกรดเราลงมาไม่ได้แน่ฮะงานเข้าล็อกไว้โอ้ยเจ้านั่นมาครับเอาไปนั่นแหละกันเอ้ยกดพิษกดพิษไหวฟ้าไปทางตันไปต้องรีบไปครับตรงนี้เป็นทางตันมีไนท์วิชั่นไปฝ่าไปโอเครอดครับผมกระสุนลูกซองดูซิเราได้อะไรตรงนี้บ้างอ้าวเนี่ยครับแรมรอดกระสุนที่ว่าเอาล่ะนายได้แล้วหลอดละตอนนี้นายฆ่าไอ้พวกโมเจ้าอ้วนนั้นได้ละเยี่ยม Anti Regen Ammo แรมรอดนะครับผมเป็นกระสุนพิเศษเนี่ยที่ใช้ไมซิโตท็อกซิกนะครับที่เกิดจากเชื้อราเนี่ยในการสังหารเจ้าพวกเดอะโมนะครับโดยการทำลายส่วนของเซลล์เมมเบรนนอกจากนั้นป้องกันการฟื้นสภาพของเนื้อเยื่อนะครับผมเยี่ยมไปเลยเมดิเจคเตอร์เลือดไนท์วิชั่นโอเคครับในวิชั่นมาแล้วในวิชั่นก็คือสามารถติดตั้งสวมเข้ากับระบบ Umbrella HMD System ระบบอันนี้จะทำให้สามารถเห็นภาพในที่มืดได้นอกจากนั้นยังสามารถเห็นแสงสะท้อนนะครับที่เกิดขึ้นได้ด้วยเยี่ยมดูแสงพิเศษนะครับไลท์เรย์โอเคอันนี้กระสุนแบบเดียวกับของอีธานครับแรมรอดเฮ้ยสัญญาณเตือนภัยคืออะไรเดี๋ยวข้างหน้ามันทางตันไปปล่อยไปทางนี้แล้วกันในวิชั่นโอเคช่วยได้เยอะระเบิดเพลิงไปนี่มันมีกลไกแต่เราไม่รู้ว่าต้องเล่นอันไหนขึ้นลงขึ้นอ
ดิลิไปดิไปครับตัวอะไรเนี่ยไปเร็วมาเอาไปรีบมาเร็วหน่อยทันโอเคมันเข้าลิฟต์ไม่ได้ครับเสร็จโอ้เกือบไปแล้วเติมไปก่อนคลิปโอเคกระสุนเหลือเยอะอยู่พลาดแก้ได้แอนติคอยแต่เวลาลองกระสุนทีเดียวหลับโอเคมีตั้ง3นัดครับผมช่วยได้เยอะโอเคก้มไว้ใช้มีดเพื่อความคล่องตัวล่อมายิงนอนมายิงมันตายไหมล่ะโอเคครับประหยัดกระสุนได้ขอบใจมากนะลุงครับเข้าใจตั้งกับจักเอาไว้ค่อยไปกดไกลเปิดแล้วกี่ตัว2ตัวจัดให้เข้ามาเลยเดี๋ยวไปตรงที่พวกมันออกมาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้โอ้โหหลาเลย3มันป้อมปืนครับนิตันใจเย็นใจเย็นลูกพี่เจ้านั่นมาละเยี่ยมนี่ล่ะโอเคหลับสุดยอดแรมรอดนัดเดียวครับเก็บไปก่อนเสียดายขออย่างนี้ดีกว่าหลับดีทางเชื่อมตอนแรกมาโอเคไปโอ้ตรายเห็นการเดโมเฮ้ยเสียงเฮ้ยบึ้มมันซะหลับเคเดโมระเบิดครับตะกี้มากันไม่หยุดไม่ย่อน
ไอ้เจ้านี่ละตัวอมตะแรมรอดเข้าไปนั่นละซ้ำให้ไม่ตายก่อยอกนะเอามือกันแล้วยังไงมือขาดไปสิชกเขาให้ตอนนี้เล่นแบบเซฟๆครับผมค่อยๆไปโอ้นี่อะไรย่างสามขุมมาเลยมารอดมาแปดนัดเคลูกซองเลยสองนัดครับเยี่ยมมันต้องแบบนี้แหลมแมวล็อกพิกติคอยโอ้โหเดินตามไปเป็นบอยแบนด์บอยแบนด์หรือไงตายซะต่อยอดกระทืบซ้ำแปดนัดห่านไงแขนหลุดแล้วเอาหมัดคุณธรรมไปเคตาฝาดครับตะกี้เห็นมันยังไม่เป็นเศษซากมันเป็นป้อมปืนเคกลับออกมาได้แล้วรอดครับโอ้ยแอร์เคลียร์เอออยากเย็นแท้เหรอเดี๋ยวนะเราประตูนี้ก่อนเรามีแอนติคอยครับตอนนี้นี่มีทั้ง3เหรียญเนี่ยใส่ไปเอาเลือดก่อนครับรีโหลดผมไม่เน้นนี่เอาเลือดเยอะไปก่อนเยี่ยมสเตอรอยจึ๊กเข้าให้ทำให้เลือดเพิ่มความอึดทนทานเพิ่มขึ้นแน่เยี่ยมพร้อมบวกกับทุกเจ้าครับตอนนี้มาเลยฝ่ายคริสเหมือนเดิมครับเซฟไปก่อนทีนี้เราก็มาฝั่งนี้ได้ละโอเคมองเห็นแล้วที่พื้นน่าจะกลับระเบิดแล้วบอกไม่แน่ใจให้ดูจากสภาพแล้วดีแอนติคอยเดี๋ยวไปก่อนโอเคเหลืออีก3เหรียญจะได้ประหยัดเนื้อที่นะครับผมโอเ
ชัดเจนครับไอ้ที่พื้นเนี่ยผมก็กลับระเบิดแน่นอนมันกระพริบอย่างนี้เหยียบทีนี่บึ้มครับหรือไม่ก็น่าจะมีป้อมปืนโอ้โหกับดักเป็นเส้นเลยเฮ้ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยบ้าไอ้กลับระเบิดชัดเจนโอเคเข้ามาแล้วเมื่อกี้การเซฟกันได้หมดแล้วนะฮะเรียบร้อยเมดิอิเจคเตอร์โอเคครับตรงนี้มีแอนติคอยไอเนี้ยน่าจะเป็นกับดักครับผมดูจากสภาพแล้วมันใช่แน่ๆฮะโจลูคัสมันต้องเล่นอะไรพิเรนแน่ๆโอเคตรงนี้เดี๋ยวนะเอาบีล็อกปิกแลมรอดเจ๋งเยี่ยมครับ2นัดนี้ก็ฆ่าได้2ตัวแล้วโอเคนี่เป็นเส้นเลยเว้ยดักกันแบบนี้เลยเว้ยเกือบเนี่ยครับไม่มีแสงเล่นกันอย่างนี้มาถึง 4.5 นี่บึ้มครับเฮ้ตรงนี้มันที่ไหนวะโอเคครับไปถูกล็อกจากอีกหนึ่งด้านพอใจแล้วครับเล่นไม่ยากถีบไปนั่นนะโอ้มาพร้อมเสียงครับนี่นะบึ้มซะโอเคว่าแล้วเส้นทางรถรางเก่าดันไปเดี๋ยวตัวนี้ต้องดันกลับไปก่อนเนี่ยมันมีปริศนาไหมมีลูกโป่งไอ้ลูกคัดนี่วะข้างหน้านั่นน่ะเข้าไปก่อนดันดันกันไปเลยคริสถีบเข้าไปนี่นะไม่ล้มแถมให้ไม่เข้าหรอกแข็ง
เล่นไปยากเข้าใจละดำไปไปถีบส่งเลยดีบัดนี่นั่นแหละเตะยาวไปนู่นเอาเข้าลูกโป่งไปเลยไปโอ้เจ๊งนี่นาคริสเดี๋ยวมันตกมือครับมันจงใจนี่วะห้องนี้เราไปไม่ได้เอ้าไอ้หุ่นนั่นอีกแล้วดีวะกระสุนช็อตกันเม็ดอินเจคเตอร์ผมว่าไอ้หุ่นนี่แหละตัวปริศนาเลยครับที่ต้องเอากุญแจหรืออะไรสักอย่างมันตันพยายามมองรอบๆครับมันต้องมีของซ่อนอยู่เนี่ยเอาละเว้ยกุญแจตัวตลกไอ้ที่มันไปเล่นงานในอีธานนะฮะเฮ้ยเฮ้ยตัวบ้าเลยเนี่ยนี่ไงล่ะโอเคดูซิไม่มีแล้วนะ